วันนี้เรามีเมนูหมึกฉาบ3รสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ปลาหมึกแห้งทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นบราวนี่เดอร์เทสเคี่ยวจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีเติมน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดคนให้เข้ากันใส่ปลาหมึกที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหมึกฉาบ3รสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ